สวัสดีครับทุกคนหลายคนถามถึงแบรนด์นี้นะข้างหน้าผมวันนี้มี5ตัวมาจากทั้ง3คอลเลกชันหรือว่าทั้ง3แคตตาล็อกของแบรนด์นี้เลยและนี่คือแบรนด์จอห์นวาวาตอสไปดูกันครับว่าที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมหลายคนถึงไม่ค่อยรู้จักและไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่ทั้งที่ของดีทั้งนั้นไปดูกันครับและนี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับที่จะมาร่วมดมน้ำหอมจอห์นวาวาตอส5ขวดน้องรัชชิลินสวัสดีครับเบื่อหน้ากันแล้วมั้งยังไม่เบื่อไม่ได้ออกมานานแล้วเดี๋ยวจะไล่ดมทีละตัวเริ่มตั้งแต่ตัวแรกที่พี่ชอบแล้วก็ใช้อยู่แล้วแล้วก็ไล่ปีละอันว่าผู้ชายรู้สึกยังไงแล้วก็ผู้หญิงรู้สึกยังไงถือว่าหนูเป็นตัวแทนฝั่งผู้หญิงเนาะได้เลยมาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเดี๋ยวพี่ฉีดให้ตื่นเต้นอะปกติเขาฉีดตรงนี้ตัวนี้ชอบฝาเขามากเลยมันคล้ายๆแบบไม้อะใช่ใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าอาร์ติซานเพียวอะเฉพาะอาร์ติซานเพียวด้วยนะฝามันจะเป็นไม้ใช่ปะแล้วตั้งแต่ขวดอันนี้เป็นขวดที่3แล้วนะฝามันจะเหมือนแบบกลัวหลุดหายมันจะไม่ค่อยแน่นเหมือนอลูมิเนียมแมทเทอเรียลแบบนี้เหมือนคล้ายๆจุกวายอะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาไม่ได้มีความแน่นมากอาจจะนะด้วยอากาศร้อนเย็นมันอาจจะทำให้ไม้มันมีการแบบยุบคล่องได้อะไรเงี้ยมันเลยแบบหลวมๆนิดนึงต้องระวังหายเพราะหายไปหมดรูปเลยนะขวดแรกคือหายไปแล้วแล้วก็แบบหมดรูปเลยอาจจะได้กลิ่นโชยๆแล้วแหละด้วยจากสีสันของขวดแล้วเรารู้เลยว่าเขาจะเป็นกลิ่นที่สดชื่นแน่ๆกลิ่นเนี้ยเชื่อหรือไม่ตั้งแต่ผมทำ YouTube ตั้งแต่ประมาณปีครึ่งได้นะอันนี้เป็นขวดที่หยิบมาพูดในรีวิวคลิปไม่เกิน2คลิปแรกเลยอ่ะเพราะเป็นตัวที่ชอบมากเลยจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักด้วยราคาเขาด้วยอ่ะกลิ่นนี้เป็นยังไงคือมันมีความแบบเข้าถึงง่ายทุกคนกลิ่นเนี้ยเป็นฟิลแบบเหมือนไปทะเลอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบเป็นทะเลฟิลเย็นๆด้วยนะไม่ใช่ฟิลแบบร้อนอบอ้าวนะมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนอยู่ท่ามกลางทะเลแล้วก็ลมเย็นๆตีเข้าหน้าแล้วก็อากาศเนี่ยมีแดดนิดนึงรำไรคือมันดีสะอาดมากๆสะอาดอยู่ท่ามกลางแบบเหมือนเดินเท้าเปล่าบนทรายขาวๆใช่โน้ตเขานะซิตรัสนำมาแน่นอนแต่น้องแล้วบอกว่ามันเย็นเพราะว่ามันไม่ใช่ซิตรัสแบบเปรี้ยวอ่ะแต่มันเหมือนทะลุเย็นขึ้นไปเลยอ่ะตัวเนี้ยสมชื่อที่มันคืออาร์ติซาที่เป็นตัวแทนคอลเลกชันสดชื่นแต่เพียวอ่ะคือโอ้โหมันเย็นจริงๆถ้าให้เปรียบเทียบนะคือเป็นผู้ชายที่สะอาดสุขุมและมีความขี้เล่นนิดๆใช่เห็นด้วยรู้สึกว่าไวท์เชิ้ตโอ้หล่อเลยหล่อเลยหรือแม้กระทั่งวันนี้ผมใส่ชุดหนังอาจจะดูแบบแมนๆหน่อยใช่ป่ะแต่ถ้าฉีดกลิ่นนี้ไปอ่ะมันจะตลกกลับมาเป็นใช่ลุคมันจะคือลุคแบดอ่ะแล้วจะกลายเป็นลุคแบบผู้ชายแบบที่ดูละมุนขึ้นดูสะอาดสะอ้านดูเอาใจแต่ต้องบอกจริงว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่แนะนำจริงๆนะเป็นกลิ่นขาวสะอาดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่เหมาะกับอากาศร้อนๆเมืองไทยอ่ะใช่ไม่เปรี้ยวอันนี้แนะนำเลยอาร์ติซานเพียวครับดีมากอ่ะนี่คือตัวแรกนะน้องแรกชอบแล้วนะแต่ต้องบอกว่าตัวนี้มันถูกพรูฟโดยคนผู้ใช้หลายคนดังมากใน YouTube เมืองนอกเขาหยิบมาพูดกันตลอดเลยทั้งที่เป็นน้ำหอมที่เหมาะกับอากาศบ้านเราแท้ๆ อ่ะต่อมาอันนี้คืออาร์ติซันบลูนะครับเขาจะมีป้ายเมทัลลิกแบบนี้เขียนว่า JV แล้วก็เขียนว่าอาร์ติซันบลูแล้วฝาก็เป็นเมทัลลิกแมทเทอเรียลขนลุกไปไว้ดีมากดีมากแล้วว่าเป็นกลิ่นนี้ที่สมมติถ้าผู้หญิงอะไม่อยากได้ลุกที่แบบเป็นผู้หญิงอยากได้ลุกแบบเป็นกลางกลางหรือใช้น้ำหอมที่สามารถแชร์กับแฟนได้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ใช่เลยชอบมากจริงเหรอโอเคผมค่อยๆอธิบายไประหว่างที่น้องรักบอกกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่อยู่ในย่านความสดชื่นเหมือนกันเนาะสดชื่นเหมือนกันแต่เขาสดชื่นไปในแบบที่พวกเราเข้าใจกันคือมันโอเชียนอ่ะมันมีความโอเชียนมันมีความน้ำทะเลมีความอะควาติกจริงๆแบบรู้สึกได้ชัดเจนมากแล้วก็รู้สึกว่าแพงรู้สึกว่าแพงเป็นความเย็นที่มีหลายมิติมากๆเพื่อนๆมันคือมันอธิบายยากมากแต่ว่ารวมๆแล้วอ่ะมันเป็นความเย็นสบายที่
ละมุนไม่ได้แบบเหมือนแทงเข้าจมูกไปเลยอะแต่มันจะมีความแบบเหมือนค่อยๆปล่อยกลิ่นออกมาให้มันแบบใช่ๆถ้าเทียบกันอันแรกอาริซานเพียอาจจะโซมิ้นหน่อยจะมีความมิ้นเย็นกระแทกอันนี้คือไม่ได้โซมิ้นแต่เย็นอยู่ยังเย็นอยู่อาร์ติซานบลูผมรู้สึกว่าผมชอบทั้งคู่เลยให้ไม่ได้แต่ว่ารีแอคชั่นของน้องรักชัดเจนมากว่าชอบอันที่สองมากกว่าใช่คือรักไม่ใช่ว่าไม่ชอบตัวแรกเลยนะตัวแรกเราจะรู้สึกว่ามันมีความแมนมากกว่าแต่ตัวที่สองอะรู้สึกว่ายูนิเซ็กเขาหวานกว่าใช่มันมีความหวานเล็กๆแล้วก็แบบมันดูแพงมันเป็นความเย็นที่แพงอะไม่รู้จะอธิบายไงแต่คือแบบดมไปตอนนี้ยังรู้สึกเย็นเลยขนาดที่ก่อนเข้าคลิปมาเนี่ยเรารู้สึกว่าร้อนร้อนร้อนอะไรเงี้ยพอดมไปดมมาแบบทำไมมันรู้สึกฟิลแบบเย็นอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นแบบมันเป็นกลิ่นที่มันไม่ได้กระแทกจมูกแต่มันเป็นกลิ่นหอมเรื่อยๆอ่อนๆจางๆแบบรู้สึกเย็นเข้าไปในผิวอ่ะใช่ใช่คือเขามีความสดชื่นแบบติดปลายฟรุตตี้หวานนิดนึงมันมีความหวานนิดนึงกว่าตัวแรกอ่ะมาถึงตัวไฮไลท์หรือจะเก็บตัวไฮไลท์ไว้ทีหลังเรียงลำดับไปเลยแล้วกันกลิ่นจมูกมันจะค่อยๆ okay. แรงขึ้นเรื่อยๆอ้าวมาตัวนี้คือ2020 anniversary นะครับโลโก้มันก็จะเป็น XX แบบนี้10โอเคอ่ะก็คือเท่เหมือนคาวบอยใช่อันเนี้ยเริ่มเป็นกลิ่นที่เป็นอีกมิตินึงแล้วนะจะไม่ได้สดชื่นอาร์ติซานเพียวๆชิลๆไม่ใช่แล้วนะอันนี้ซับซ้อนนะครับอันนี้มีความซับซ้อนในระหว่างที่ดมค่อยๆเซฟไปก่อนเป็นไงครับความรู้สึกมันอีกสเต็ปนึงนะครับใช่อีกสเต็ปนึงนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงนายแบบฝรั่งนายแบบฝรั่งที่เซตผมเป๊ะๆแล้วก็มีความแบบแต่งอันนี้นึกถึงเองหรือว่ามันดมแล้วนึกถึงดมแล้วนึกถึงนายแบบที่แต่งตัวสบายๆแต่เซตผมเป๊ะก็คือมีความเนี๊ยบในกลิ่นมีความเนี๊ยบในกลิ่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีความแบบเก๋อะมีเขาเรียกว่าอะไรดูแลตัวเองเป็นคนที่ดูแลตัวเองดูสะอาดดูไฮจีนใช่หล่อค่ะโอเคอันนี้เราต้องปรับจมูกกันนิดนึงนะเพราะว่าจากตัวแรกที่สดชื่นตัวที่สองที่มีฟรุตตี้มีออเรนจ์กลิ่นเหมือนออเรนจ์เนี่ยแล้วมาตัวนี้ผมว่ามันออเรนทัลมันเครื่องเทศสัมผัสได้มันมีความเย็นแบบเย็นเย็นลึกซึ้งอ่ะใช่มันเย็นลึกซึ้งมันเป็นเครื่องเทศจะพวกอาจจะพัชลีพวกเปปเปอร์แต่เขาทาไม่ได้แรงเกินไปคือเราขอบอกว่ามันเป็นกลิ่นผู้ชายที่ดูมีเสน่ห์ใช่เขาว่า represent นะมันคือเขาเหมือนชื่อเขาคือ2020 indigo ส่วนใหญ่ indigo อ่ะมันจะอยู่ในแบบคอลเลกชันกางเกงยีนส์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเขาต้องการความเท่ที่เป็นผู้ชายแล้วก็มีความกึ่งเซอร์นิดๆแต่เนี๊ยบอย่างที่น้องรักว่าคือเซอร์ด้วยการแต่งตัวแต่ลุคยังดูสะอาดสะอ้านกลิ่นแบบนี้อันเนี้ยตอบโจทย์เลยใช่อันเนี้ยครึ่งทางเรารู้สึกว่าใครหล่อที่สุดทุกคนถ้านึกไม่คือหนูอะในจินตนาการหนูนึกถึงคุณฮิวโก้กลิ่นเนี่ยเนี๊ยบแบบนั้นเนี๊ยบแบบนั้นแต่มีความแบบเซอร์ด้วยแต่มีความเนี๊ยบไม่รู้จะคิดว่าไงอ่ะอันนี้คล้อยตามนี่คล้อยตามมีความแบบอย่างนั้นอ่ะแบบเป็นผู้ชายแบบแนวนั้นอ่ะเออจริงเว้ยจริงเฮ้ยจริงมีความเนี๊ยบในเวอร์ชั่นที่คอนทราสต์กับลุคใช่เอออันนี้แต่เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากผู้หญิงได้ไหมผู้หญิงได้ไหมสามอันนี้ที่ผ่านมาผู้หญิงได้ไหมอันนี้ตัวนี้ต้องผู้หญิงตัวนี้มีความส้มหน่อยได้ตัวนี้คิดว่าไม่ใช่ยากนิดนึงอันนี้ไปทางผู้ชายอันนี้พอได้โอเคมาเริ่มมาสู่ในย่านที่เข้มข้นขึ้นนะอันนี้เป็นตัวแทนจากคอลเลกชันจอห์นบอฟตอสกับนิกโจนาสที่บอกไปละกลิ่นเริ่มโชยมาแล้วเชิญครับหุยอุ้ยเราชอบกลิ่นนี้อ่ะคืออย่างที่เราว่าเลยอ่ะเราเรียงจากซ้ายไปขวานี่มันค่อยๆอินเทนส์ค่อยๆคอมเพล็กซ์ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะแต่เราว่าตรงนี้น่าจะมาก่อนต้องเหรอใช่ใช่โอเคเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อคุณผู้หญิงอย่างที่น้องมากว่าจริงคือมันควรจะขยับมาเป็นอันดับ3นะแล้วก็อินดิโก้ขยับไปเป็นอันดับ4ใช่เออเพราะโดนไม่ใช่ว่าเรียงไปอันดับ4นะแต่หมายถึงว่าความเข้มอ่ะความเข้มความซับซ้อนใดๆเนี่ยใช่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เข้าถึงง่ายเหมือนกันใช้ง่ายเข้าใจง่ายหนูรู้สึกว่า
เป็นกลิ่นสดชื่นที่มีความแบบออกแนวซิตรัสอ่ะใช่ป่ะซิตรัสเบอร์กามอตเออซิตรัสเบอร์กามอตหอมแบบเข้าถึงง่ายเอาอย่างนี้ดีกว่าหรอกว่าสำหรับแบรนด์เนี้ยเขาจะมีจุดเด่นที่เขาทำกลิ่นน้ำหอมที่มีความเย็นแต่มีความเย็นหลายระดับมากและมีความเย็นที่มันมีหลายคีย์โน้ตมากแล้วไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดยังไงแต่ทุกคนถ้าใครที่เป็นแฟนของน้ำหอมแนวสดชื่นห้ามพลาดเลยเพราะทุกตัวที่ดมมามันมีความสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์มากมันมีคาแรคเตอร์จริงๆเลยมันมีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่แบบรักรู้สึกว้าวมากเพราะปกติแล้วอะรักจะไม่ใช่สายที่แนวแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ชอบน้ำหอมไม่ได้เป็นน้ำหอมแฟนน้ำหอมสดชื่นใช่ไม่ใช่แฟนน้ำหอมสดชื่นแต่พอดมแล้วรู้สึกว่าแบบเข้าถึงง่ายเปิดใจแล้วรู้สึกมันใช่มันเปลี่ยนไปเลยอะทัศนคติคือมันจริงๆอ่ะต้องบอกนะว่าในอินไซด์แล้วความรู้สึกว่าน้ำหอมสดชื่นทำยากกว่าทำให้ต่างยากกว่าแต่อันนี้เนี่ยมาสรุปกันแบบไวๆก่อนที่จะจบตัวสุดท้ายคือตัวแรกค่อนข้างจะเป็นซิตรัสมิ้นต์สดชื่นแบบสดชื่นจริงๆอันที่สองติดส้มมาหน่อยมีฟรุตตี้มีความหวานส้มนิดๆก็ให้ความรู้สึกว่าสบายขึ้นขึ้นอีกระดับละมุนขึ้นมาพอมาที่สามนี่เราสลับแล้วนะจอห์นวอลตอสกับนิกโจนาสก็รู้สึกว่าก็มีฟรุตตี้ก็มีเบอร์กามอตแล้วก็มีมิ้นท์เหมือนกันในระดับความเย็นที่มันอาจจะไม่ได้สุดโต่งอะแต่ความซับซ้อนมันอะมันทำให้เราอยากดมเรื่อยๆปะใช่มันเหมือนกับแบบหุยดีต้องบอกว่าครั้งแรกก็แบบรู้สึกว่าหุยดีจังเลยหุยอยากดมอีกมันรู้สึกว่าอันนี้รับบอกเลยตัวที่สามอะเป็นกลิ่นที่น่าสุกบาลานซ์เขาดีเป็นกลิ่นน่าสุกเนี่ยตัวเนี้ยดีโอเคอ่ะงั้นแล้วก็สรุปมาตัวที่4ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้มกว่านะขยับเขาไปเป็นอันดับที่4ดีกว่าก็มีความเท่เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์เป็นความเท่เหมือนเขาใส่เครื่องเทศขึ้นมาอีกหน่อยไงแต่มันเท่ขึ้นมาอีกหน่อยมันไม่ได้เป็นเครื่องเทศคือเราไม่อยากให้ใช้คำว่าเครื่องเทศเพราะว่าบางคนอ่ะพอได้ยินคำว่าเครื่องเทศคือจะไม่เอาเลยมันฉุนแอนตี้ไว้ก่อนจริงๆไม่ใช่แต่อันนี้มันมีความไม่ใช่เผ็ดใช่มันมีความเผ็ดใช่จะอธิบายว่ามันเป็นความเย็นที่มีความเผ็ดใช่จากที่ผ่านมาเป็นเย็นฟรุตตี้เย็นอันนี้เป็นเย็นติดเผ็ดเย็นเหมือนกันแต่ไม่ได้เครื่องเทศแบบสายสุดไม่ใช่มาตัวสุดท้ายเรามาลุ้นกันตัวเนี้ยถ้าดูจากแพ็กเกจจิ้งนะแล้วดูจากแคตตาล็อกกรุ๊ปปิ้งเขาอะนี่ต้องเป็นน้ำหอมพี่แต่จะไหวไหมจะดีไหมเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าเป็นตัวเข้มที่สุดที่เราเอามาห้าตัวนี้นะตื่นเต้นอันนี้คือจอห์นวาบาตอสวินเทจแน่นอนว่าเขาจะต้องมีหนังแน่ๆเพราะข้างนอกแพ็กเกจจิ้งคือหนังต้องมีไม้มีหนังและด้วยซิกเนเจอร์ที่เขาทำมา4ขวดเขามีความคอมเพล็กซ์แบรนด์เนี้ยเลยรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยจะไม่ธรรมดาตัวสุดท้ายวินเทจนี้จะไม่ธรรมดาติดหวานเลยรู้สึกแรกเลยมันติดหวานไม้รู้สึกหนังรู้สึกมีความตุ่นๆมัดมัดด้วยมัดน่าจะตรึงกลิ่นแรงคือมัดใส่มาจนรู้สึกว่ามันเหมือนกลิ่นที่พี่เคยไปบาร์ที่แบบเป็นไม้ๆป่ะเป็นกลิ่นไม้อับๆแต่เป็นมันดูมีความลึกลับแล้วก็มีความเท่อันนี้ต้องไปซิกาบาร์เป็นฟิลนั้นน่ะมีความเท่แต่ทางนี้ทางนั้นเราบอกเลยว่าสำหรับแบรนด์จอห์นวาวาตอสอ่ะเขาเน้นในเรื่องความสว่างของกลิ่นอ่ะเพื่อนๆมันมีความแบบเย็นมันมีความแบบใช่ที่น้องลาพูดถูกเลยอันนี้มันมีกลิ่นที่แบบมันเป็นส่วนหนึ่งของส้มรู้สึกนะมันจะมีความสดชื่นโดดออกมาอันนึงอ่ะอันนั้นอ่ะคือส้มเพิ่งเราเลยรู้สึกเลยว่ามันเลยเป็นความตุ่นที่เราเหมือนเราบรรยายออกมาทั้งที่เหมือนมันมีแต่พวกดักๆอยู่ด้วยกันแบบไม้หนังมัสแล้วมันมีโดดออกมาตัวดึงออกมาอันนี้คือส้มอันนี้เป็นน้ำหอมที่ไม่ค่อยได้กลิ่นนะหนูว่าไงจริงไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้ที่ไหนแล้วก็รู้สึกว้าวเลยอะที่เราบอกว่าถ้าใครย้อนกลับไปอะตอนแรกที่ลงเลยหุ้ยขนลุกอะความขนลุกของเราคือตรงนั้นคือแบบกลิ่นมันไม่ซ้ำใครเลยแล้วมันทำให้เรานึกแบบโอ้เข้าท่านะเข้าท่านะเนี่ยเข้าท่าแปลกมากใช่แล้วแบบโอเคจังหวะระหว่างที่เรากำลังดมให้มันดรายดาวน์นิดนึงนะเป็นแบรนด์ที่คน
ไม่ค่อยสนใจแล้วกันใช่แต่เรารู้สึกว้าวมากนะพอเรามาดมอ่ะที่เขาชอบถามว่าน้ำหอมอะไรที่ under rate หมายความว่าเฮ้ยจริงๆเขาดีนะแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนี่คือหนึ่งในนั้นนะนี่คือหนึ่งในนั้นเรารู้สึกว่าแบบเขาทำได้ดีจริงๆแล้วแล้ว3ตัว4ตัวนี่คือเหมาะกับคอลเลคชันหน้าเราร้อนจริงจริงเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าร้อนมากพี่คือถึงบางกลิ่นอ่ะมันจะมีความเข้มมันจะมีความ complex ใช่แต่มันมีความแบบฉีดหน้าร้อนแล้วมันไม่อับอ่ะมันฉีดหน้าร้อนแล้วมันจะสว่างเอาอยู่ไม่ทำให้กลิ่นเปลี่ยนอะไรประมาณนี้รู้สึกนะเพราะว่ามันเย็นมันแบบเอางี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาโหวตกันผมจะไม่โหวตเพราะผมเป็นผู้ชายผมอยากให้คุณผู้หญิงเป็นคนโหวตว่าอันไหนคุณผู้หญิงชอบมากที่สุดให้น้องรักเป็นตัวแทนของคุณผู้หญิงนะครับแล้วเลือกว่าอันไหนคาแรคเตอร์เป็นประมาณไหนขอโดยสังเขปแล้วก็อันไหนมาวินที่สุดในใจหรืออาจจะ3อันดับก็ได้นะครับแล้วก็ลุคพี่วันนี้ควรจะใส่อันไหนอ้าวมาอันแรกก่อนคำถามแรกอธิบายโดยสังเขปโดยสังเขปพร้อมกับยกตัวอย่างมาเลยว่าผู้ชายจะต้องเป็นแบบนี้ได้ทั้งหมดนี้เป็นกลิ่นเย็นทั้งหมดทุกคนอ่ะดังนั้นเนี่ยผู้ชายสบายๆใช้ได้หมดหรือผู้ชายที่รู้สึกว่าตัวเองดูดุอยากเพิ่มความสว่างให้ตัวเองอะความแบบดึงความละมุนดึงความละมุนใช่มาควรใช้อย่างกลิ่นแรกอะเหมาะกับการไปแบบเหมือนทะเลไปทะเลเลยอะต้องเป็นทะเลที่แบบมีความแบบอบอุ่นของแสงแดดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีความแบบเย็นสบายแฮปปี้ใช่ตัวแรกเลยทะเลทำงานได้ไหมขออีกนิดนึงได้ทำงานทำงานวันทั้งวันของคุณจะเป็นวันที่แบบไม่หัวร้อนโอเคตัวแรกอาร์ติซานเพียวเราพูดไปแล้วมาถึงตัวที่สองอาร์ติซานบลูบ้างเอาจริงกลิ่นนี้ตอนแรกคือที่เราฉีดแล้วชอบมากแต่ทีนี้มันมีหลายกลิ่นแต่ตอนที่ฉีดอ่ะคือชอบแบบคือมันเป็นความกลิ่นสะอาดที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายใช้ได้ทั้งผู้หญิงเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นนึงที่ออกมาแล้วมันมีความละมุนมากๆมันมีส้มเข้ามามันเลยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเฟรชแบบติดหวานเล็กน้อยหวานมันมีความหวานนิดๆเลยรู้สึกว่ากลิ่นนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็แบบหน้าร้อนนี่คือผู้หญิงเหมาะมากหรือจะเป็นลุคในตัดลุคเช่นลุคผู้บริหารที่ดูแบบเครียดมากเคร่งขรึมถ้าใช้ตัวนี้ก็จะดูมีความละมุนมากยิ่งขึ้นลูกน้องรักลูกน้องหลง มีความแบบไม่ได้ดุเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตัดแบบคือกลิ่นเขาซอฟต์ใช่แล้วบวกกับพอมันมีส้มนิดๆเนี่ยมันทำให้เข้าใจง่ายใช่ไม่ได้ดุจนเกินไปไม่แบนแล้วก็มีมิติพอสมควรจริงเป็นกลิ่นสะอาดที่ดีมากได้ละอันที่สองนะครับอาร์ติซานบลูอันที่สามครับโอ้ชอบที่สุดเลยต้องบอกก่อนทั้งหมดเนี้ยถ้ามาวินสำหรับรักนะชอบที่สุดคือกลิ่นนี้มันมีความกลิ่นสะอาดที่ดูแฟชั่นที่ดูเป็นคนแต่งตัวก็สามารถใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายใช้ได้ทั้งผู้หญิงเป็นกลิ่นที่แบบมันเป็นกลิ่นเบอร์กามอตใช่ไหมพี่ใช่ครับคือความเบอร์กามอตอะปกติแล้วอะซิตรัสเขามีกลิ่นที่เป็นคอหลักอะรวมกันหมดเลยแต่ดันบาลานซ์ดีใช่แล้วปกติอะถ้าเป็นกลิ่นเบอร์กามอตอะรักจะรู้สึกว่ากลิ่นจะออกไปในทางแนวสปอร์ตเป็นส่วนใหญ่ซึ่งรักก็ไม่ค่อยชอบแต่อันนี้เซอร์ไพรส์มากที่พี่ไปบอกว่ามีความเบอร์กามอตแต่รักยังรู้สึกว่ามันมีความเย็นที่มันแฟชั่นแล้วมันไม่ได้รู้สึกไปทางสปอร์ตอ่ะไม่ได้นำความรู้สึกเราไปสปอร์ตมากจนเกินไปแบรนด์อื่นๆส่วนใหญ่ปกติเบอร์กามอตเนี่ยเขาก็จะเอาเบอร์กามอตนำเนาะอันนี้มันดันเอาเบอร์กามอตมิ้นท์แล้วก็ซิตรัสเนี่ยมาผสมในระดับที่พอๆกันหมดเลยพอบาลานซ์เนี้ยน้องรักเลยชอบมันละมุนมากทุกคนขนาดตอนนี้ดมกลิ่นอ่ะยังรู้สึกแบบไม่อยากดมอย่างเงี้ยตลอดมูฟออนไม่ได้มูฟออนไม่ได้เป็นกลิ่นที่น่าซุกใช่อธิบายดีมากอันนี้คือน่าสุกจริงโอเคอันนี้คือตัวที่3นะครับคือจอห์นวอลเปอร์ตอสกับนิกโจนาสใช่ค่ะตัวที่4ครับโอ้20 Indigo นะครับ Anniversary ตัวนี้มีความอย่างที่บอกอ่ะถ้านึกถึงผู้ชายนึกถึงพี่ฮิวโก้คือเขามีความเซอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมีความเนี๊ยบอยู่ในตัวแล้วเป็นผู้ชายที่ดูมีเสน่ห์หล่อแพรพราวมากก็คือมีความแมนลี่เซอร์ติดแต่สะอาดใช่ไม่ใช่แบบเดดร็อกใช่อาจจะแต่งตัวเซอร์สบายๆผู้ชายผู้ชายแต่เนี้ยบสะอาดสะอ้านตัวหอมแบบคาแรคเตอร์ชัดเจนมากตบท้ายด้วยความมีความเผ็ดความเผ็ดตัวนี้ละขอ
จำกัดความที่ว่ามันดูมีเสน่ห์โอเคโอเคมันเป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์มาถึงตัวสุดท้ายเนี่ยซึ่งเรียกว่าน่าจะเข้มที่สุดจอห์นบาบาตอสวินเทจก็อย่างแพคเกจจิ้งเขาเลยมันจะมีความหนังเนาะแล้วก็จะมีความแบบคล้ายๆกับเราเดินเข้าไปในบาร์ลับฮิดเด้นบาร์แล้วก็เหมือนกับหรือถ้าไม่ฮิดเด้นบาร์ก็คืออยู่ในห้องสมุดที่มีความขลังอะเพื่อนประมาณนั้นอะคือมันค่อนข้างจะวินเทจแล้วก็เอาจริงอะคือตอนแรกที่ฉีดอะรังรู้สึกว่ายังเข้าถึงยากแต่พอมันดรายดาวแล้วอะหอมมากหอมแบบผู้ชายที่ดูอบอุ่นแต่มีความขี้เล่นนิดนึงใช่มีความขี้เล่นนิดนึงมีส้มนิดนึงรู้สึกว่าน้องล่าอธิบายตัวหนังไทยได้ดีเพราะว่ากรุ๊ปปิ้งของเขาเนี่ยชื่อลายของเขาว่าชื่อว่า heritage heritage ก็คือจะเป็นความเก่าเป็นความขลังที่น้องรักว่าแก่นี่ใช่ใช่ใช่อ่ะโอเคคราวนี้ต้องมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดนะครับลุคผมวันนี้ผมควรจะใช้น้ำหอมอะไรดีเอาจริงๆแล้วอ่ะจากลุคอ่ะพี่ไปก็ควรใช้อันสุดท้ายคือมันจะเข้ากันมากที่สุดแต่ลักรู้สึกว่าอยากให้คอนทราสต์นิดนึงแล้วอยากเพิ่มเสน่ห์ให้พี่ไปก็เลยคิดว่าลุคเอาวันนี้เข้าไปตีแบบเพิ่มความเผ็ดในตัวอยากได้ฮิวโก้แหละอยากได้ฮิวโก้แหละคือรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันดรอปความเข้มของลุคหน่อยแล้วก็มีตบท้ายความแบบมีเสน่ห์เอาไว้เออได้กินเลยคือมีความละมุนแต่ติดหวานเล็กน้อยแล้วก็มีความเท่ในกลิ่นเข้าท่าเพราะว่าถ้าคือลุคนี้จะให้ไปใช้วินเทจแน่นอนมันเหมาะแต่ว่ามันสุดโต่งมากเลยอันนี้เราอาจจะไปกลางวันก็ได้แล้วเราบอกเลยว่ากลิ่นนี้มันคือถ้าเราเดินห้างคือเราไปกินข้าวแล้วเจอผู้ชายที่ฉีดกลิ่นเนี่ยจะหันคือเป็นกลิ่นที่ไม่ได้พบเจอตามท้องตลาดทั่วไปอ่ะทุกคนมันดูแบบมีเสน่ห์กลิ่นของเขาท่านะกลิ่นของเขาท่านะและนี่ก็คือจอห์นบาบาตอสนะครับมานอกสายตาที่หลายคนไม่ค่อยนั่นสิไม่เคยดมเลยอ่ะแล้วด้วยราคานะดีไซเนอร์ปกติก็จะเรนจ์อยู่ประมาณสัก 2,500 ถึง 7,000 เลยเนาะอันนี้ 3,400 ถึง 3,700 โหจริงเหรอราคาดีราคาดีมากอันนี้กี่ ml คะ125ด้วยอุ้ย125หมดเลยทุกขวดคือได้ปริมาณที่เยอะกว่าเพื่อนนะแล้วก็ราคาที่เรียกว่าเรนจ์เกาะกลุ่มมิดโลอ่ะแล้วคุณภาพจากที่ผมใช้แล้วจริงอ่ะอันเนี้ยน่าจะตั้งแต่คลิป1 2ที่เคยทํา YouTube เลยอ่ะแล้วก็อันนี้เหมือนมารียูเนียนน่ะก็รู้สึกว่าด้วยโมเลกุลที่เบาติดทนในระดับที่ใช้ได้ส่วนด้วยโมเลกุลที่หนักก็ไม่ต้องพูดถึงผมว่าโอเคผ่านฉลุยคราวนี้อยากให้เพื่อนๆไปลองดูเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ว่าหาซื้อได้ที่ไหนแล้วเค้าเจอแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยอยู่แนบไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องรักมากได้เลยค่ะรู้สึกว่าปกติแล้วเราจะมาพูดคนเดียวก็จะให้น้ําหนักมันดูไม่จบไม่คอมพลีทเท่าไหร่พอมีน้องรักมาช่วยเสริมความรู้สึกของผู้หญิงความคิดของผู้หญิงรู้สึกว่าเข้าทางมากขึ้นไม่ได้คิดไปเองเว้ย โอเควันนี้ขอบคุณน้องรักนะครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบไปลองดมแล้วใช้ตัวไหนคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย